ฮัลโหลสวัสดีครับผมแองเกิลนะครับเรื่องของมุมมองในงานวิดีโอเดี๋ยวนี้เราไปดูกันนะครับว่ามันจะมีมุมมองยังไงให้เราไปเล่นได้บ้าง นะครับผมซึ่งนี้มันสำคัญมากๆเพราะมันมีผลไปถึงเรื่องของการถ่ายต่อช็อตแตกซีนนะครับที่เราจะเอามาขยายในเรื่องราวด้วยนะเราไปดูกันครับหลายๆคนจะแนะนำเวลาถ่ายให้มันมีกว้างกลางแคบทะลึกเจาะลงไปวายช็อตก่อนเลยการเล่าเรื่องก็คือได้เห็นบรรยากาศก่อนเลยว่าตัวละครแอคชั่นนั้นอยู่ที่ไหนทำอะไรนะครับต่อมานะฮะลองช็อตนะครับผมหรือว่าเราจะเรียกว่าฟูลช็อตก็ได้เนาะเราจะเน้นเจาะไปที่ตัวคาแรคเตอร์นะครับหรือตัวละครเต็มตั้งแต่หัวจดเท้านะให้เห็นอิริยาบถของตัวละครโดยยังเห็นเรื่องของแบ็คกราวด์อยู่ด้วยนะครับผมต่อมาเราอาจจะไม่ได้คุ้นชื่อเท่าไหร่นะครับก็คือภาพแบบคาวบอยช็อตนะครับผมเฟรมมิ่งเนี่ยมันคือจะอยู่ระหว่างเหนือหัวเข่าขึ้นมานิดนึงจนถึงด้านบนนะซึ่งชื่อมันจะมาเหมือนแอคชั่นของหนังพวกเวสเทิร์นในสมัยก่อนผมพวกหนังคาวบอยอะไรอย่างเงี้ยที่เขาต้องการถ่ายเพื่อให้เห็นปืนที่อยู่ด้านข้างเขาเลยนิยมใช้เฟรมภาพประมาณนี้นะอันต่อมาลักษณะภาพแบบมีเดียมช็อตนะครับลักษณะตั้งแต่ประมาณถึงหัวถึงเอวนะครับผมจะให้คนดูมองการเคลื่อนไหวของตัวละครได้ดีขึ้นนะครับผมเป็นขนาดภาพที่นิยมค่อนข้างใช้มากเพราะว่ามันเป็นขนาดภาพที่เราใช้สำหรับในการเห็นวิวเห็นบรรยากาศได้ด้วยนะครับใช้สำหรับงานสัมภาษณ์หรือว่าการเล่าเรื่องการสนทนานะครับภาพจะอยู่ในระดับสายตามองสบายๆนะครับต่อมาถึง close up shot close up shot เนี่ยเป็นภาพขนาดใกล้วิธีสังเกตง่ายๆคือเราจะเห็นตัววัตถุบุคคลนั้นนะครับเกือบเต็มเฟรมเลยนะครับตั้งแต่หัวถึงช่วงคอช่วงอกอะไรประมาณนี้นะอันนี้จะเน้นเรื่องของอารมณ์ของแบรนด์นะครับหรือว่าผู้ถูกสัมภาษณ์หรือว่าตัวละครมากขึ้นนะครับเวลาเราเจาะถึงอุปกรณ์ต่างๆหรือมุมภาพที่เน้นเรื่องราวมากขึ้นนะครับพวกช็อตแบบ close up detail shot นะครับ extreme close up อันนี้เราจะยิ่งเน้นเลยครับเข้าไปถึงวัตถุนะครับถึงอารมณ์ของสายตาขนตาลูกตาหรือว่าเจาะลึกนะครับเรื่องของอารมณ์ให้มากยิ่งกว่าเดิมเหมาะกับงานที่มันมีดีเทลที่จะต้องถ่ายนะครับผมสินค้าที่ชิ้นเล็กนั่นคือมุมมองของขนาดภาพแบบต่างๆนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของ normal angle นะครับหรือมุมระดับสายตานะครับให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาตินะครับฟีลของการมองของระดับสายตาแล้วเนี่ยแหละblow angle นะครับหรือมุมเสยแบบมุมต่ำนะครับให้ดูความรู้สึกของมุมที่ดูอลังการมากขึ้นนะครับมุมที่ดูยิ่งใหญ่ทรงพลังมีอำนาจเรายังมีมุม warm eye view นะครับ warm นี่ที่แปลว่าหนอนนะมุมแบบสายตาหนอนนะที่มุมเสยขึ้นมาสุดๆมันอาจจะไปเล่นเรื่องของเทคนิคเป็นมุมมองที่ค่อนข้างจะมีความรู้สึกแปลกตามากขึ้นกับอารมณ์ของความยิ่งใหญ่ของความอลังการมากๆเลยนะครับhigh angle หรือมุมสูงนะครับตรงข้ามกับ low นะครับมี high นะครับซึ่งจริงๆแล้วใน meaning ก็คือมุมกล้องแบบนี้ถ้าถ่ายคนเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกถึงแบบด้อยค่ากว่าหรือว่าไร้พลังอำนาจหรือรู้สึกอึดอัดเศร้าหดหู่หรืออาจจะเป็นแทนมุมมองของการมองก็ได้ในการที่มองกดลงมานะครับอันนี้เป็นมุมนกบ้าง bird eye view นะครับมุมมองจากด้านสูงเลยกดลงมาด้านล่างนะครับจะเห็นได้บ่อยมากในยุคนี้ยิ่งเฉพาะในยุคที่มีโดรนอันนี้ก็จะได้มุมภาพมิติที่คล้ายๆกับวอร์มก็คือเป็นมุมภาพแปลกใหม่ที่เราไม่ได้เห็นกันอยู่ในชีวิตประจำวันเหมือนกันนะครับอันต่อมาเราก็นิยมถ่ายช็อตพวกนี้กันมากนะครับเรื่องของ knee level หรือว่า ground level นะครับก็คือ knee ระดับเข่าหรือว่า ground level ก็คือเป็นมุมมองที่เราตั้งกล้องขนานลงไปกับพื้นเลยนะครับผมเพื่อให้เราเห็นองศาหรือการเล่าเรื่องที่มันต่อขยายเรื่องของเนื้อเรื่องขึ้นไปดัชเชนโกเอียงกล้องมาเล็กน้อยนะครับมุมแบบเอียงๆให้ความรู้สึกถึงแบบความชุลมุนวุ่นวายกลหนอะไรก็ตามในหนังที่เราเห็นหรือว่าใช้ทางความรู้สึกของความหวือหวาตื่นเต้นสนุกเร้าใจมุมดัชเชนโกก็ทำให้ได้อารมณ์ของประมาณนั้นนะอันนี้เห็นบ่อยสุดๆ over shoulder shot นะครับผมมุมมองผ่านไหล่นะครับเป็นมุมมองแทนการมองของตัวละครหนึ่งมองไปอีกสิ่งหนึ่งนะครับหรือว่าจะใช้แทนมุมมองของคนที่มองไปกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าก็ได้นะ POVมุมมองแทนสายตาของตัวละครเราจะเห็นกันบ่อยๆไม่ว่าในเกมพวก POV ต่างๆหรือว่าในมุมหนังนะครับทีนี้มุมต่างๆแองเกิลต่างๆเนี่ยข้อดีของมันก็คือเวลาเรามาผสมรวมกันแล้วเนี่ยมันสามารถทำให้เราแตกช็อตแตกซีนขยายเรื่องราวที่เล่ากันได้มากขึ้นนะฮะอย่างในตัวอย่างที่คุณจะได้เห็นแต่นี่ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อจำกัดเหมือนกันนะว่ามันอยู่ที่อารมณ์ของฟิลลิ่งภาพที่เราจะมองเห็นด้วยเช่นใน1อารมณ์นะครับผมที่เป็นอารมณ์นิ่งๆสงบเนี่ยการแตกช็อตแตกซีนที่เยอะเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ดูวุ่นวายดูเรื่องราวเยอะแยะทั้งที่ในอารมณ์ของภาพเนี่ยหรืออารมณ์ของวิดีโอเนี่ยเราต้องการนิ่งๆบางทีการตั้งช็อตเดียวหรือว่าแค่2มุมมองบางทีก็อาจจะพอแล้วก็ได้
ดังนั้นมันอาจจะอยู่ที่รูปแบบวิดีโอในมุมมองในการวางแผนของเรานะครับว่าเราต้องทำวิดีโอรูปแบบไหนต้องการนำเสนออะไรออกมาอารมณ์ฟิลลิ่งแบบไหนเลือกใช้มุมมองแบบไหนเริ่มจากโค้ดอัพก่อนแล้วค่อยๆกว้างออกมาเห็นหรือเปิดจากมุมกว้างให้เห็นเรื่องราวก่อนแล้วค่อยๆเล่าเรื่องดีเทลเจาะเข้าไปก็ได้เรื่องของแองเกิลเป็นเรื่องที่สำคัญสามารถที่เอาไปใช้กันได้ผมหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากคอนเทนต์นี้นะครับแล้วเจอกัน